นะครับชิมเมอร์นะครับโอเคเรามาเริ่มจากตัว legendary นะครับ legendary เซซิเลียนะครับเซซิเลียมีการปรับมาเนาะก็คือจากปกติเนี่ยใช้ใน PP สรุปเลยกันนะสรุปเลยนะครับ PP เพราะว่าชุบต้องรอให้ตัวเองตายถึงจะชุบนะครับฮีลนะพูดถึงฮีลก่อนนะพูดถึงฮีลของนางก่อนนะครับเผื่อใช้ไม่รู้ตัวเลขนะครับฮีลของนางเนี่ยนะครับ 35% นะครับแต่คูลดาวก็ตามสกิลฮีลส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละนะครับก็คือระยะประมาณ4เทิร์น5เทิร์น4เทิร์น5เทิร์นนะครับแต่ความโหดของนางก็คือมันฮีลไม่พอมันลบดีบัฟหมดเลยมันขจัดเกี้ยงเลยหมู่แล้วแตะคุ้มกันให้ด้วยที่พีคคือแตะคุ้มกันข้างหลังด้วยกับเคลียร์ดีบัฟด้วยคือแบบมันเคลียร์ให้หมดเลยอ่ะฮีสกิลฮีลมันดีมากแต่คูลดาวน์มัน4เทิร์นไงนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็เราประมาณนี้แหละมันก็ต้องควรจะเท่านี้แหละงั้นมันโกงเว้ยแต่ไอ้จุดขายของมันเนี่ยคือเรื่องของการชุบแต่ก่อนเนี่ยชุบคือต้องตายนะครับแต่ปัจจุบันคือกดได้นะครับกดได้แต่ทีนี้โอเคคูลดาวน์มันนานตามสูตรแล้วก็ไม่สามารถถูกลดคูลดาวน์ได้จากทางอื่นนะครับผมแต่ทีนี้พอปรับมาอย่างเงี้ยมันช่วยอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันไปใช้ที่อื่นได้บ้างละกันแต่แบบถ้ามีซับตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นนึกออกมั้ยไม่ถึงหน้าเซซิเลียถ้ามีคาร่าอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะว่าคือคาร่าก็ฮีลง่ายกว่าเคลียร์ดีบัฟไวกว่าไม่ต้องมารอคูลดาวน์สกิล3อะไรเงี้ยนึกออกใช่มั้ยเออนะแต่ว่าเซซิเลียก็จะแบบมีชุบแทนอะไรเงี้ยคุณก็เลือกเอาละกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วเซซิเลียจะเก่งมากๆเฉพาะในคอนเทนต์ PVP เพราะว่าในโดยเฉพาะในพอยต์วอร์เนาะเพราะว่าเลดเลือด 40% นะครับในพอยต์วอร์มันสูงมากนะครับเลดเลือดมันดีอยู่แล้วแล้วมันเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่มันให้ 40% นะซึ่งมันเยอะที่สุดแล้วนะครับของในพอยต์วอร์นะเออก็แต่ในปัจจุบันน่ะผมแต่มันดีอย่างนึงนะตรงที่ว่ามันเป็นตัวที่โลอินเวสไม่ต้องหมึกก็ได้ไม่ต้องหมึกก็ได้มีหมึกก็ดีมีหมึกก็เก่งมากนะครับเพราะว่าแต่มันใช้แต่สกิล3เป็นตัวที่ลงหมึกแล้วสุ่มเสี่ยงอะเพราะว่าคุณคงไม่อยากได้หมึกที่สกิล1คุณอยากได้หมึกที่สกิล3ถูกไหมที่จะลดคูลดาวน์ก็ฮีลแรงถึง 35% แบบที่ตอนอัพเต็มนะครับแต่ทีนี้ไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาไงนึกออกไหมไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่มันแคบอยู่ดีถึงจะบอกว่าชุบกดได้ก็จริงไม่ต้องรอตายแต่ก็นอะนึกออกปะถ้าเรามีออปชันอื่นที่เป็นตัวซับตัวอื่นอะก็ไม่นะครับไม่ขนาดนั้นสำหรับผมเองแต่เซซิเลียมันเคยแย่ถึงขั้นนี้นะเว้ยเซซิเลียถ้าเป็นเทียร์ลิสต์นอกอ่ะมันจะอยู่ BC เลยนะคือแบบมันแคบมากแต่ผมว่าตอนเนี้ยเรื่องเทรนดิ้งมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็เรื่องลีดด้วยผมว่าแวลูมันขึ้นครับผมอยู่ที่ A ครับคือแต่ก่อนนะมันจะอยู่แถว B แถว C เลยนะคือมันจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเว้ยแต่ตอนเนี้ยผมว่าแวลูมันขยับขึ้นมาขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมานะครับส่วนคือป๊อปปี้ส่วนคุณไอรีด้วยเนี่ยมาทอนมาขยันอะไรของบิดมาหลายวันแล้วนะผมบิดจัดเลยนะครับโอเคพี่เทียนะครับโอ้โหช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นนะพี่เทียเอสเปอร์ฟิวชั่นให้จำไว้อย่างแรกคือมันทำง่ายถึงคุณจะบอกว่าพี่ผมอ่ะยังฟาร์มดินแดนล้างไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยฟาร์มยังยากเลยไม่ต้องรีบน้องมันเป็นตัวที่แบบท้ายเกมอ่ะมันเป็นตัวที่เก่ง PVP แทบจะแบบเน้นในเรื่อง PVP โดยเฉพาะนะครับเทียไม่ค่อยได้ใช้ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ค่อยได้ใช้ในพื้นที่อื่นนะครับแต่ตอนนี้เทียเป็นท็อปเทียเมตาของทีมถึกนะครับเพราะว่าการมาของ Resonance ด้วยนะครับ Resonance R2 ของเทียนะครับตอนกดสกิล3ปกติเนี่ยมันจะถึกให้แต่เพื่อนแต่ไม่ได้ให้ตัวเองนะครับก็คือลดได้รับดาเมจเบาลงเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่ามันให้ตัวเองด้วยมันให้ตัวเองด้วยมันตายยากด้วยตอนมันได้ดาบแรกอ่ะมันผ่าไปอ่ะมันจะตายยากมากนะครับถ้าเป็นก่อนคือมันก็จะถึกแค่คนเพื่อนเนาะไม่ถึกตัวเองแต่ตอนนี้แม่งถึกด้วยนะครับตอน R6 ถ้าออกไปเคาน์เตอร์ด้วยสกิล2มันหิวเพื่อนมันฮีลเพื่อนนะครับมันครบอะนึกออกปะมันแต่ถึงจะบอกว่ามันฮีลตามดาเมจ 30% ที่ทำแต่ดาเมจทุกอย่างที่มันทำในตัวมันแรงตามเลือดเก็ตไหมคือแม่งหนามากและแม่งตีแรงยังไม่พอมันโดนคิน้อยกว่าชาวบ้านนะครับมันลดคิเลทที่จะโดน 40% หักไปเลยนะครับก็คือมันไม่ได้โดนคิบ่อยๆนะครับแล้วถ้าโดนคิมันจะสวนกับคนที่คิใส่มันนะครับแต่ถ้าไม่ติดคิมันก็จะเป็นโอกาส 30% ก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าคุณคิใส่มันมันออกไปสวนหน้าคุณแน่นอนนะครับมันสวนคุณแน่แล้วมันไม่ได้สวนธรรมดามันสวนด้วยการเพิ่มอัตราพาดนะครับทำให้ชะลอดาเมจไอตัวที่โดนแล้วดีบัฟแม่งไม่ติดนะครับส่วนสกิล1มีสตันอีกนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นรถถังติดอาวุธตอนนี้ที่ดีที่สุดตัวนึงในเกมนะครับ
โอเคแต่มันแคบนะเพราะว่าคุณจะได้ใช้เขาใน PvP แต่ด้วยความที่มันแบบมันง่ายอ่ะมันง่ายแล้วตัวมันเก่งมากอ่ะคือมันเก่งมากแล้วมันบิ้วได้หลายสายด้วยนะครับอ่ะที่คุณวสันต์บอกอาจจะมีรูนแข็งมีรูนแข็งบางคนก็อาจใส่รูนมันบิ้วได้เยอะมากเลยมันเป็นตัวที่บิ้วได้เยอะมากจริงๆบิ้วได้เยอะมากนะครับหลายสเตตเลยแล้วแต่ทีมอ่ะนะครับแล้วแต่ทีมเลยนะครับอยากได้กวนตีนก็ใส่รูนแช่นะครับบางคนใส่รูนดูดบ้างบางคนใส่รูนคิดาเมจบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเยอะมากมันบิ้วได้เยอะมากนะครับแต่ด้วยความแคบนะครับแล้วอาจต้องใช้หมึกด้วยประมาณหนึ่งนะครับถึงจะเก่งนะเพราะว่าต้องการหมึกเลยแหละนะเพราะว่าสกิล3มันจะกันดาเมจให้ไม่มากถ้าไม่ลงหมึกถ้าหมึกมันจะ 20% นะครับต้องการหมึกด้วยนะครับอืมนะก็อยู่ที่ A เขาให้อยู่ที่ A นะมันแคบหน่อยนะแต่ PvP มันเก่งชิบหายเก่งแบบเก่งมากเก่งแบบเก่งจริงนะครับผมโอเคตัวใหม่ล่าสุดนะเฟิงนีซีนะครับผมโอ้โหตัวนี้โอเคตัวนี้เนี่ยมีเมคานิกที่ตัวอื่นในเกมทำไม่ได้ก็คือรีเซ็ตคูลดาวน์คุณจะได้เจอเมคานิกประหลาดเวลาไปคู่กับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วเมคานิกประหลาดที่ว่ามันไม่ใช่แค่ใน PvP แต่ PvE ก็ด้วยนะคุณอาจจะได้เจออาบิเกลดับเบิลชุบอะไรเงี้ยเด้อวะคุณจะได้เจออะไรประหลาดนะคุณจะปลดล็อกสิ่งใหม่ๆที่ ID คุณทำได้นะครับจากตัวของเฟิงนีซีในการลบคูลดาวน์ทิ้งนะครับผมรีคูลดาวน์ทิ้งนะครับแล้วก็บูสต์สปีดนะมีบัฟสปีดให้นะครับผมแล้วก็ตัวของสกิล3นะครับคือโจมตี4ฮิตนะครับ4ฮิตเรื่องดาเมจเราคงไม่คุยกันมากนะครับไม่ได้ขายแต่สิ่งที่ขายคือมันมีโอกาสขจัดดีบัฟเอ้ยขจัดบัฟ1อย่างแล้วมันตี4ฮิตเท่ากับว่ามีโอกาสขจัดสูงสุดถึง4เท่ากับว่าไม่ว่าฝั่งของข้ามันจะกางกระดานบัฟอะไรมาใส่คุณน่ะบัฟมันแทบจะหายเลยนะนึกออกมั้ยบัฟมันแทบจะหายเลยเว้ยนะครับนึกออกมั้ยคือบัฟมันแทบจะหายเลยอ่ะนะครับมันแบบมันหายไปเลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ขจัดบัฟนะครับมันลบ AP ด้วยนะครับส่วนสกิล1ก็ไปจก AP มานะครับแล้วไอ้สแตทยันกระดาษบาบาของมันเนี่ยมันกวนตีนด้วยนะคือเวลาไปเขี่ยใส่มันน่ะมันเด้ง AP นะครับเด้ง AP เด้ง AP มันได้เอฟได้เทิร์นไวมากมันได้เทิร์นไวมากๆไซเคิลเทิร์นไวมากนะครับแล้วทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันเก่งแต่ PvP นะครับผมจะบอกว่าเปล่ามันเก่งมากกว่านั้นไอคอนเทนต์มิราเคิลพิธีกรรมอ่ะคงไม่ได้แตะมากหรอกครับแต่คอนเทนต์พวกหอสอตอหอธาตุอะไรแบบเนี้ยผมว่าได้ใช้ไปไล่ล่าเสร็จเดียวอ่ะผมยังไม่ได้ไปลองดูนะแต่ด้วยความที่ลบบัฟได้เยอะขนาดนี้นะครับมันก็แต่เอาจริงในเซนติเนียลไม่ได้ใช้เยอะหรอกครับเพราะว่ามันลด AP ไม่ได้แต่มันลดบัฟโหดมากนะครับแต่ว่าเอาตรงไม่ได้ใช้ในเซนติเนียลหรอกครับเพราะว่ามันได้แค่สปีดเนาะมีบัฟสปีดให้เพื่อนแล้วก็ลบบัฟออกแต่ว่าอย่างอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเซนติเนียลอาจจะไม่ใช่ประเด็นในส่วนของไอ้เดนล้างก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าหอกับ PP อ่ะไม่หอเหมือนหอธรรมดานะครับหอธรรมดาผมพูดหอธาตุไปขอโทษผมจะไปดูหอธรรมดาหอสอตอหอธรรมดานะครับไม่ใช่หอธาตุหอธรรมดาหอธรรมดานะครับคือเก่งมากๆหอธาตุไม่ได้นะหอธรรมดานะครับหอธรรมดากับ PP นะครับ2ที่แต่ทีนี้มันฟังดูจะเก่งก็จริงนะมันฟังดูจะเก่งก็จริงนะทุกคนแต่แบบมันก็ยังมีแต่นะมันก็ยังมีแต่มันดีอย่างนึงตรงที่ว่าตัวมันไม่อินเวสต์เยอะคือมันได้ตัวนึงแล้วจบเลยแต่ถ้าที่ผมให้ A กับไอ้2ตัวล่างอ่ะเพราะว่ามันเก่งใน PvP แต่เฟิงนีซีอ่ะมันมากกว่า PvP มันคอนเทนต์ PvE บางอย่างและด่านกิจกรรมบางด่านมันน่าจะทำอะไรประหลาดได้เยอะนะครับแล้วก็ยังไม่รู้กับคอนเทนต์อนาคตด้วยเนาะอย่างเชดมาเธอร์อะไรเงี้ยผมว่าไอ้เฟิงนีซีมันน่าจะแบบมันน่าจะมีวิธีทำอะไรที่ชาวบ้านก็ทำไม่ได้อ่ะปลดล็อก ID คุณให้มันเก่งขึ้นอ่ะนะครับผมทำมันได้ยากไว้เอ็ดครับเรื่องความสามารถที่ไม่มีตัวไหนทำได้แล้วมันลบบัฟให้เยอะขนาดนี้ครับเออแล้วกด AP ด้วยนะครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วที่ผมชอบเลยคืออะไรวะมันตัวเดียวเรสโซแนนซ์ไม่เห็นผลเยอะนะครับเรสโซแนนซ์มันเฉยๆอ่ะเออที่ผมไปอ่านมาเรสโซแนนซ์มันอึมๆอ่ะมันตัวเดียวก็เก่งแล้วอ่ะครับมันไม่ต้องลงทุนเยอะโยนแต่หมึกอ่ะนึกออกป่ะโยนแต่หมึกอ่ะเออโยนแต่หมึกอ่ะครับเออนอกนั้นคือแบบมันง่ายนะครับแต่มันเป็นตัวแบบต้อง IQ นิดนึงนะหมายถึงว่าต้องหาวิธีใช้มันนิดนึงอะว่าเฮ้ยเราจะไปโยนสกิลใส่ใครต้องไปปั่นสกิลใส่ใครถึงมันจะเวิร์กอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเซตนิดนึงนะครับแต่ผมให้เอสมันเป็นตัวได้แล้วจบนะครับเออได้แล้วจบจริงนะครับได้แล้วจบจริงไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมอืมนะประมาณนั้นนะครับทำได้หลายอย่างนะทำได้หลายอย่างนะครับคุณบอกว่ามันเพิ่ม CD อีกฝ่ายด้วยแม่งงู
นะครับผมอ่านแป๊บนึงนะเพิ่ม CD อ๋อมันขโมยบัฟได้นะแต่มันเพิ่ม CD ด้วยเหรอวะเนี่ยอ่านแป๊บนึงผมอ่านอะไรพลาดไปดูแป๊บอ๋อ2ที่สุดท้ายเพิ่ม CD ด้วยจริงๆผมอ่านตกใช่เพิ่ม CD ด้วยนั่นแหละก็คือ PP แหละที่ของมันเลย PP คือที่ของมันเลยแน่นอนนะครับจุดหนึ่งคือ PP แน่ๆนะครับแล้วก็หอนั่นแหละนะหอธรรมดานะย้ำนะหอธรรมดานะให้เมันตัวมันทำไม่ได้แบบมันนะครับตัวทำไม่ได้แบบมันครับโอเคพี่เจียงนะครับพี่เจียงนะพี่เจียงอ๋อเมื่อกี้พูดไปอย่างนึงก็คือลีดแมนเนาะลีดแมนเหมือนจะไม่ได้ใช้แต่บางทีได้ใช้ก็ได้ใช้นะครับแต่ลีดแมนส่วนใหญ่ชอบไปใช้ตอนด่านกิจกรรมบางอย่างนะครับซึ่งตอนแรกก็เหมือนไม่ได้ใช้ครับลีดแมนน่ะแต่ก็เดี๋ยวจะได้ใช้แล้วแหละคิดว่าน่าจะได้มีใช้บ้างนะเวลาที่แบบสแตทลูนเราต้องการขาดแมนอยู่หน่อยๆก็ลีดแมนไปเติมนะครับโอเคมาพี่เจียงนะพี่เจียงนะพี่เจียงพี่เจียง PVP ตอนนี้เก่งแต่ไม่อยู่ในสมการแบบโยนตัวเดียวกูแบกหมดขนาดนั้นนะครับอยู่ในจุดที่แบบก็โอเคก็เก่งอยู่ในจุดดึงนะครับ PP ยังเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับในคอนเทนต์หอนะครับในคอนเทนต์หอนะครับเก่งนะหอไม่ใช่หอท่านนะไม่ใช่หอท่านนะหอธรรมดาหอสตออะไรเงี้ยก็คือดีนะครับดาเมจดีมีถอดบัฟนะครับดาเมจหมูมีดาเมจเดียวมีตายยากนะครับเลี้ยงดีประมาณนึงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าแพ้สตริปเนาะแพ้สตริปบัฟนะครับแต่ตอนเนี้ย PP อ่ะตัวมันไม่ได้ก๊อตขนาดนั้นแล้วอ่ะมันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างและหลายทางและมากๆแล้วนะครับเตียงไม่ได้เป็นก๊อตแบบแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนทุกคนต้องคว้าหาเตียงเนาะสมัยนี้มันไม่มีแต่สิ่งที่เตียงดีงามมากๆนะครับคือโฮโลแบทเทิลลีด ATK 40บอทขับเอ้ยไม่ใช่ฮอตขับสงครามขับ 40% นะครับซึ่งมีไอ้นี่แหละที่ทำได้รู้ป่ะคือคุณจะได้เจอลีดเตียงลีดจริงลีดเตียงบวกดาเมจตามหลังห้อยสักตัวนึงอ่ะครับแล้วก็สปีดเยอะๆเนาะหรือไอตัวที่โยนเทิร์นได้ดัน AP ได้ครับนั่นแหละลีดเจียงอ่ะเดือดยังมีที่ใช้อยู่ดีนะครับถึงแม้ว่า PP จะมีตัวแก้อยู่บ้างนะครับที่ใช้อื่นผมว่ามันก็ระยะเดียวกับไอ้นี่เนาะระยะเดียวกับพวกเทียร์นิดนึงก็คือมันไม่ได้ไปใช้ที่อื่นเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันกว้างกว่าเทียร์แน่นอนอ่ะผมว่ามันกว้างกว่าเทียร์แน่นอนJPP content มันอยู่ที่ตัวของ PVP แน่นอน content มันอ่ะเตียงอ่ะนะครับแต่ PVE อ่ะผมว่ามันใช้ได้กว้างกว่าเทียร์สำหรับผมนะใช้ได้กว้างกว่าเทียร์มันจะไปโผล่ใช้ในหอบางจุดที่คุณได้ใช้มันอ่ะนะครับแต่ไม่ทิ้งกันมากประเด็นคือมันไม่ทิ้งกันมากหรอกครับมันไม่ใช้ต่างกันนิดเดียวนะครับไล่ล่าสเตเดียมก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับผมอยู่ที่ A ครับมันอยู่ที่ A แล้วกันอยู่ที่ A นะครับอยู่ที่ A นะครับไม่ได้ถึงขนาดแบบคือก็หาตัวอื่นแทนไม่ได้นะแต่มันไม่ได้แก้ยากแล้วอ่ะอันนี้ความคิดผมมาอยู่ที่ A นะครับอยู่ที่ A โอเคพ่อแม่เลเว่น โลกนี้ให้เลเว่นเกิดมาทำไมต้องส่งแม่งูมาฆ่ากูด้วยไอ้เหี้ยเกมมันสร้างเลเว่นเข้ามาในเกมแต่มึงเอางูเข้ามางูอ่ะไอ้เหี้ยงูเกมนี้มึง โอเคก็คือดีบัฟบัฟศัตรูทั้งหมดอ่ะคือมันผ่านบัฟหมดเลยนะปาดทีนึงบัฟหายหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีงามก็คือมันเป็นตัวรีดดาเมจให้ทีมได้ดีใน PP ก็คือปาดบัฟเสร็จปุ๊บจริงๆไม่ใช่แค่ PP หรอกครับในหอปกติก็ใช้ได้นะบางทีเจอบัฟเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นตัวแจกเกาะแตกที่ดีตัวนึงเพราะมันเป็นชิมเมอร์ด้วยนะครับก็ลบบัฟทิ้งหมดนะครับแล้วมันตัวมันมีดาเมจแต่ว่าประเด็นเลยคือมันไอช็อตได้ใช้มันก็ได้ใช้นะแต่ไอช็อตไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้แตะจริงๆนะครับอย่างที่สองเลยคือตัวมันตายง่ายนะครับตัวมันไม่ได้มีอะไรอุปกรณ์ซัมติงต่างๆในการที่แบบจะไปเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดในรอบที่สองเลยคือตัวแบบเหมือนมอไซซิ่งอะกูบิดไปรอบนึงแล้วถ้าฝันของข้าไม่ตายกูตายอะมันจะฟีลนั่นแหละเลเวลมันจะเป็นฟีลนั่นเลยทุกคนคือมันบิดชุดแรกเบอร์ชุดแรกแล้วมันตายแล้วตอนนี้มันตายไหมล่ะฟีลชุดแรกมันตายไหมทุกคนตอนนี้ตัวแรกมันตายไหมล่ะมันไม่ตายมันไปบิ้วเลือดก็ไม่คุ้มขนาดนั้นเนอะปะมันก็ไม่ได้หนาอยู่ดีอะไรเงี้ยเนอะปะคือก็ถ้ามีเฟิร์นดีซีก็ไปเฟิร์นดีซีหมดอะไรเงี้ยฟังดีซีตายยากกว่าเยอะนะครับอันนี้คือตายง่ายกว่าเยอะนะครับมีดาเมจก็ไม่ถึงตายอยู่ดีนะครับแต่ว่าเขามีบล็อกบัฟก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมก็พยายามใส่มามีอาร์ก็เก่งขึ้นแต่ว่าไม่วะมันก็เหมือนทรงๆกับตัวอื่นนะใช้ในโฮโลแบทเทิลได้เอ้ยไม่ใช่สิใช้ในพอยต์วอลได้โฮโลแบทเทิลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเป็นลีดโจมตี30แฟลตนะครับก็ใช้ในที่อื่นได้แต่มันไม่มีเหตุผลได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับ
สงสารเอาไปบีเอาไปบีนะเอาไปบีนะถือว่าเห็นใจแล้วถือว่าเห็นใจแล้วตอนนี้คือมันไม่ไหวว่ะพอมีเฟิงหลีซีเข้ามาคือกูอยู่ไม่ได้นะนะอยู่ยากเกินนะครับมาต่อที่นุ้งเหมียวเทเวอร์นะครับเทเวอร์นี่ก็เป็นที่โจทย์ขาเหมือนกันนะว่าเพิ่งจะออกมาทำไมเป็นแมวที่โดนมีเป็นแมวที่โดนอบูริจีนะครับคือมันเป็นตัวที่เก่งแต่นี่เซตอัพเนาะก็คือต้องเบิร์ดให้ตายแล้วก็เลือดต่ำกว่าเทโชถึงจะทำดาเมจระเบิดนะครับตัวนี้ก็มันเก่งนะแต่ไม่ต้องใช้จะดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามึงไม่เป็นคือน้องก็น่ารักอะนะเออวัยน้องก็ไม่น่ารักน้องก็น่ารักนะแต่แบบไอ้ขอร้องอะคือมันดาเมจมันก็แรงนะมันแรงนะทุกคนแต่ว่ามันอ่ะโอเคข้อดีของชิมเมอร์คือมันก็ไม่ได้แพ้ธาตุใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ชนะธาตุอะทุกคนคือไออย่างบางตัวอะแซนเดอร์มันมีธาตุใช่ไหมครับมันไปจ้วงไข่ให้อย่างเงี้ยมันก็ยังได้แรงถูกปะถูกปะคือแซนเดอร์ธาตุไฟปะไปจ้วงไข่มันก็ได้แรงถูกไหมแต่ประเด็นคือเทเวอร์มันเป็นชิมเมอร์ไงคือมันแบบมันจะแรงก็แรงแต่มันแบบไม่พีคเวลาที่แบบมันไม่ได้ชนะไม่ได้แพ้ธาตุอะไรอะเออถ้าแล้วประเด็นคือช่วงเนี้ยมันเบิร์ดไข่ไม่ค่อยตายมันเบิร์กใครไม่ค่อยตายอ่ะครับแล้วประเด็นเลยคือใน PVP ก็อ่ะก็เหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่สุดเนาะเออแล้วประเด็นคือไซเคิลมันก็ไม่ดีนะคือถ้ายัดชุดนึงไปไม่ตายโอกาสที่มันจะรอดเอาจริงมันก็เพิ่งปรับมาเนาะตอนสกิล2เรื่องเซนเนโกะครับเออมันคือคิดดาเมจมันก็แรงจริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการทิกเกอร์นะครับเรื่องของไอ้รู้สึกเซนเนโกะนี่แหละนะผมดูแป๊บนึงนะผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอันนี้ผมขอโทษด้วยนะที่ดูเหมือนไม่โปรนะครับแต่ผมไม่มีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคคือหลักๆเลยเนี่ยมันมีคิดดาเมจให้ฟรีอะครับมันมีคิดดาเมจให้ฟรีในตัว 30% แต่ละสแต็กนะของเซนนาโกะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเฉยๆอะครับแล้วในหอก็ไม่ได้ต้องการใช้ตัวอะไรที่อื่นก็ไม่ได้ใช้ไม่มีที่ใช้อะครับจะโกรธไหมจะโกรธไหมจะโกรธไหมถ้ากดดีอะฝันดีครับคุณธรรมดีครับจะโกรธไหมถ้ากดทีอะแม่งเอ้ยไอ้ยี่มึงบัฟเฟอร์จริงไม่ไหวไม่ไหวจริงมันไม่มีที่ใช้อ่ะมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเออไม่ไหวบอกไว้อ่ะครับไม่มีอ่ะนะประมาณนี้แล้วประเด็นคือมึงไม่มีลีดด้วยเว้ยไม่มีลีดด้วยคืออย่างน้อยๆนะถ้าเดฟเมตานั้นเพิ่มลีดให้มันหน่อยเนอะปะเพิ่มลีดเดอร์ให้มันหน่อยลีดสกิลอ่ะขอร้องนะครับสงสารนะครับไม่ไหวอ่ะไม่มีที่ใช้จริงๆทุกคนนะครับยูนัสนะครับอ่ะยูนัสโอเคพูดถึงตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ยูนาสเก่งมาแต่ไหนแต่ไรคนอาจจะงงว่าเฮ้ยยูนาสมันดีแต่ให้ AP คือจริงอ่ะยูนาสมันเก่งข้อหนึ่งคือเรโซแนนซ์มันมีบวกสปีดเนาะเรโซแนนซ์ไอต้องบอกยูนาสเป็นหนึ่งตัวที่เร็วสุดในมันน่าจะเป็นตัวที่เร็วสุดในเกมแหละยูนาสนะครับเร็วมากนะครับเพราะมันมีเรโซแนนซ์บวกสปีดด้วยเนาะเออลุนเบสสปีดแม่งก็สูงเบสสปีดมันสูงมากเท่าไหร่ผมลืมละ109ป่ะเออ106นะครับบวกสปีดบวกเรโซอีก10ใช่ป่ะเออไม่เป็นตัวที่ซิ่งสุดในเกมแล้วแม่งซิ่งจัดเลยนะแล้วประเด็นคือแม่งได้เทิร์นโคตรไวนะมันได้เทิร์นไวมากหมุนเทิร์นไวจัดนะครับผมนะครับก็คือหมุนเทิร์นมาไวหมุนตัวเองเข้ามาได้แล้วประเด็นคือความเก่งของมันคือเวลาเข้าเทิร์นมันนะครับมันจะแจกบัฟคุ้มกันบัฟคุ้มกันมันดียังไงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอ่ะมันให้แค่เทิร์นเดียวก็จริงนะครับแต่มันจะมีในบางกรณีที่เราได้ใช้แบบว่าคุณเคยเจอรูนแข็งป่ะลูนแช่ยูนาสเป็นตัวที่เคลียร์เรื่องลูนแข็งได้ดีมากเลยนะครับคือโยนปุ๊บมีบัฟคุ้มกันใช่ไหมตีเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคมันอาจจะมีโอกาสรอดจาก CC เยอะขึ้นหรือว่าบางทีมีตัวฝั่งตรงข้ามแม่งแทรกเทิร์นเข้ามาแจก CC ก็มีตัวของยูนาสนี่แหละครับที่คอยยั้งไว้ให้ CC มันโดนตัวดาเมจเราได้เบาลงนะครับไม่ค่อยได้โดนแหละเอาง่ายๆแล้วยูนาส R2ยูนาส R2 นะครับมันเก่งมากตอนที่มีลงสกิลเสร็จปุ๊บบูสต์ AP เสร็จปุ๊บแม่งมีบัฟดาบให้ทีมอีกนะครับครบเครื่องไปอีกนะครับแล้วเอาจริงๆมีเกาะแตกด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยยูนาสมันบั๊กยูนาสมันบั๊กสกิล1นะครับก็คือเกาะแตกมันไม่ต้องใช้แม่นเลยแม่งติดโคตรง่ายเลยแต่ตอนนี้เขาแก้บั๊กไปแล้วนะครับแต่ถึงจะบอกว่าแก้บั๊กแล้วมันก็ยังติดง่ายอยู่นะครับในหลายๆที่ผมรอคือมันก็ยังติดค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ติดยากเกินไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยมีติดแม่นนิดหน่อยก็ติดง่ายแล้วครับก็เลยมองว่ายูนาสยังอยู่ในจุดที่เก่งมากแล้วหาตัวแทนไม่ได้เลยนะครับยิ่งไอ้เมคานิกที่เข้าเทิร์นมาแล้วแจกคุ้มกันฟรีขนาดนั้นแล้วเทิร์นมันหมุนไวมากนะครับเพราะว่ายูนาสมันมีในส่วนของฉับไวนะครับผมตอนจบเทิร์นสตูยูนาสมันจะได้เทิร์นมันจะได้บัฟฉับไวเนาะซึ่งมันจะบวกสแต็กเร็วให้ตัวเอง30นะครับคือสตูได้เล่นกูไวสตูได้เล่นกูไวเข้าเทิร์นเสร็จปุ๊บกูลงสกิลนะครับแล้วยูนาสไม่ต้องลงหมึกก็ได้นะครับแต่จะลงหมึกก็ยิ่งเก่งนะครับขึ้น
ไม่ต้องพูดเยอะเนาะแต่พูดถึงที่ใช้นิดนึง PP เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นลีด35 1เดียวลีดความเร็ว35ในโฮโลแบทเทิลนะครับสงครามขับนะครับเพียงแค่1เดียวนะครับที่เพิ่ม35นะไวสุดแล้วนะแล้วก็ในคอนเทนต์ลิลิกนะครับพิธีกรรมได้ใช้อยู่นะครับเพราะว่ายังมีบางคนใช้โคโนสอยู่มีคนใช้ที่เอเปก็ยังเห็นอยู่นะครับในฟาร์มเนี้ยก็ยังมีอยู่มันยังกระจายตัวกันได้ใช้อยู่เพราะมีเกาะแตกกับบูท AP เนาะก็ยังได้ใช้อยู่นะครับมีบ้างที่ยังใช้อยู่นัดกันอยู่นะครับในคอนเทนต์หอก็ได้ใช้นะครับคอนเทนต์กิจกรรมได้ใช้คือมันได้อยู่หมดเลยอะครับมันไปได้หมดเลยในช่วงเวลาที่เราต้องการออกก่อนนะครับเราต้องการออกก่อนให้เพื่อนเล่นนับดันเทิร์นทำให้คือการโยนยูนาเข้าไป1ตัวทำให้ไซเคิลการหมุนคูลดาวน์สกิลในเทิร์นหรือว่าการได้ออกสกิลก่อนของเพื่อนในทีมเราไวขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะครับนะครับไลลาสเตเดียมก็ได้ใช้นะครับ ดินแดนล้างมีใช้กันบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นเมนขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีคนใช้นะครับ S ครับมันใช้ได้ทุกที่เลยครับไม่หิวด้วยนะครับไม่ต้องหมึกก็ได้นะครับ R0 ก็ได้นะครับโอเคหมดตัว S ไปแล้วเอ้ยหมดตัว Legendary ไปแล้วนะครับเหลือตัว Epic กับ Rare นะครับ Alice เป็นตัวที่พิเศษมากนะครับเป็นตัวที่สามารถแจกบัฟด้านบุก3อย่างในตัวเดียวได้ถ้าเกิดเงื่อนไขครบนะครับใช้วิธีในการแจกบัฟจากตัวอื่นก่อนนะครับแล้วเข้าเทิร์น Alice หรือจะใช้ลูนบาเลียก็ได้เหมือนกันเป็นตัวที่เซตอัพลูนบุกบัฟด้านบุกสิได้ง่ายที่สุดในเกมนะครับบัฟมันครบมากบัฟสปีดบัฟขี้เหล็กบัฟดาบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนเข้าเทิร์นนะครับมันจะมีเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาของบัฟนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่สิต้องบอกว่าสกิล3สิถ้าอลิสมันหมุนเข้าเทิร์นมาไวอะครับสกิล3อะตอนมันบัฟสกิลเพิ่มขี้เหล็กกับเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็จะบัฟเทิร์นที่มันมีบัฟอยู่ในหัวบวก1เท่ากับว่าอลิสมันสามารถเลี้ยงบัฟให้เพื่อนได้ในทีมนะครับคือไอสิ่งดีตรงเนี้ยมันจะไปอยู่กับพวกบางตัวที่หิวบัฟแล้วก็อยากให้บัฟอยู่บนหัวตัวเองนานๆนะครับอย่างเช่นนาเมอร์นะครับรานะครับอลิสนี่คือเพื่อนรักเลยนะเพราะว่าปั่นบัฟให้นาเมอร์ได้ไวมากครับสแต็กขึ้นไวมากแล้วก็บัฟอยู่นานจัดนะครับแล้วก็ในคอนเทนต์อื่นนะครับเช่นในฟาร์มเลลิกนะครับโคโนสนะครับหรือว่าเอเปปหรือฟาร์มเนี้ยก็ตามที่ต้องการเร่งดาเมจให้ทีมนะครับต้องการเร่งเทิร์นให้ทีมนะครับก็อยู่ในสมการนั้นนะครับแล้วก็หอเอาโอเคต้องการบัฟดาเมจได้ใช้นะครับกิจกรรมได้ใช้นะครับคือ PVP แต่ PVP จะใช้แคบหน่อยนะครับ PVP ใช้แคบนิดนึงนะครับแล้วก็มีสกิล1อ่ะที่ในแชทบอกครับเรื่องของสกิล1เนาะก็โยนไปแล้วก็มีโอกาสที่จะออกให้เพื่อนออกไปแจมนะครับซึ่งโอกาสออกมันเยอะมากเพราะว่ามันไล่เช็คทีละตัวสมมติเพื่อนมี5ตัวใช่มั้ยครับมันจะไล่เช็คเรียงตัวครับมันมีโอกาสออก 30% ถูกมั้ยครับทีนี้เนี่ย 30% เวลาตัวของอลิสตีมันจะไล่เช็คตั้งแต่ตัวด้านหน้าครับที่ไม่นับอลิสเนาะก็คือไล่ด้านหน้าเช็คไปจนถึงด้านหลังก็คือมันเช็ค 30% 4ตัวที่อยู่ข้างหน้าดังนั้นโอกาสออกสกิล1ที่เพื่อนออกไปแจมอ่ะมันสูงมากนะครับมีแค่ PVP นี่แหละครับที่อาจจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับว่าจะต้องเลือกทีมนิดนึงแต่ถ้านอกนั้นนางมีคอนเทนต์ให้ลงทั้งหมดนะครับผมนะครับ S ครับผม S ครับผมนะครับเก่งมากๆนะครับแค่แบบหาจังหวะใช้ดีๆนะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแล้วมันเป็นตัวที่ไม่หิวอะไรเลยขอแค่มันหายากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเอพิกเท่านั้นเองนะครับโอเคแพนโดล่านะครับตัวนี้หลายคนก็บอกว่าหมดยุคเนาะหมดยุคแพนโดล่าเนาะไม่แพนโดล่ามันยังเก่งอยู่นะครับแค่ไม่โกงนะครับแต่ก่อนแพนโดล่ามันโกงนะครับเพราะว่า PVP เนาะส่วนใหญ่ก็คือไอ้กล่องแพนโดล่าระเบิดมาสตันสตันแล้วมันก็หลบนะครับหลบดงสตันหลบดงสตันสตันเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้กล่องแพนโดล่านะครับมันไม่สตันแล้วนะครับมันไม่สตันแล้วแต่สตันเนี่ยมันไปอยู่กับสกิล2นะครับแต่ทีนี้ตัวของแพนโดล่านะครับมันมีข้อดีมากกว่าแค่เรื่องสตันครับทุกคนมันมีบัฟสปีดอยู่นะครับมันมีเรื่องของลดสปีดฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับแล้วตัวมันดาเมจแรงขึ้นด้วยเนาะถึงแม้ว่าจะโดนหักไปนิดโดนต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยดีบัฟในตัวยังเยอะมากอยู่นะครับPP เนี่ยผมว่าไม่ได้อ่อนลงเลยเปลี่ยนจากโกงเป็นเก่งเฉยๆนะครับคอนเทนต์ PVE นะครับหอก็คำเดิมนะครับเปลี่ยนจากโกงเป็นเก่งมันไม่มีสตันหมู่เฉยๆนะครับแต่สตันเดี่ยวก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของการขจัดบัฟด้วยนะครับมีขจัดบัฟด้วยเพราะสกิล2โจมตี2ฮิตเนาะมีโอกาส 60% ที่จะขจัดบัฟก็ขจัดบัฟได้ง่ายด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้อ่อนลงขนาดนั้นแค่ไม่ได้โกงในการหลบสตันนะครับผมให้เอ็ดครับประหยัดอ่ะ
ตัวมันประหยัดอ่ะทุกคนถูกปะคือมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยครับขอแค่มีใช้อ่ะครับคือดาเมจหักเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดฮัลโหลเรื่องมันยังเก่งมากอยู่มากมากเลยนะผมให้ว่าเก่งมากมากเลยนะผมให้เอสอยู่ครับในปัจจุบัน PVP แรง 17-18 ยังใส่แพนกันเป็นปกตินะครับอันนี้บอกก่อนจากการซาวเสียงจากเพื่อนทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแรง 17-18 นะครับยังใช้แพนกันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช้เลยนะครับยังใช้นะครับ Point War ใช้ Holo Pattern ใช้นะครับมันง่ายอ่ะตัวมันง่ายง่ายแบบง่ายจัดเลยนะครับใช้ได้หลายที่ด้วยนะครับผมให้เอสนะครับนะที่แบบลงไปเลยทรัพยากรแล้วมันลงนิดเดียวก็แวลูแล้วอ่ะคุณลงทุนไปนิดเดียวคือเทียร์ลิสต์เนี้ยย้ำอีกครั้งนึงมันไม่ใช่เทียร์ลิสต์วัดความเก่งแต่มันคือเทียร์ลิสต์แบบคุ้มค่าที่จะปั้นมันน่ะนึกออกมั้ยซึ่งไอ้ตัวพวกเนี้ยมันปั้นแบบนิดเดียวอ่ะคุณปั้นนิดเดียวคุณแบบแวลูแล้วอ่ะคุณได้มูลค่ามันกลับมาแล้วนะครับอาเซนาดนะครับอาเซนาดเก่งมากอยู่ดีนะครับคือถ้าเรามองนึกถึงตัวเร่ง AP นะครับเร่ง AP ที่ดีทําให้เพื่อนตายช้านะครับจากบัฟที่ลดดาเมจเข้าทํานะครับเก่งมากๆนะ PP ใช้ได้นะครับถ้าต้องการตัวที่เร่ง AP ให้และประคองให้ทีมตายยากนะครับอ่ะก็ใช้ได้อยู่แต่ PP สำหรับผมเองอาเซนาดมันอาจจะโดนกึนๆนิดนึงนะเพราะว่านางไม่มีลบดีบัฟเนาะซึ่งถ้ามีแม่คงโกงแล้วแหละนะครับเอาจริงนะครับเออแต่ว่าใน PP บางทีมในบางกรณีที่ต้องการชะลอดาเมจก็อาจจะต้องการบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ทีมสปีดมันก็แบบอยากได้ตัวอื่นเนาะที่มันเคลียร์ดีบัฟได้นะครับเพราะว่าอาเซนาดไม่มีเคลียร์ดีบัฟให้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์อื่นนะคอนเทนต์หอธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของในไลล่าเซนติเนลนะครับแล้วก็ดินแดนล้างนะครับอาเซนาจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่นะครับเอาจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะครับแล้วมันทำง่ายนะครับมันทำไม่ยากเลยนะครับมันทำไม่ยากเลยมันเก่งมากมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้เอสครับเป็นตัวซับที่เก่งมากนะครับเออนะแล้วก็อ่ะในแชทเมนชั่นถึงเหมือนกันว่าเรื่องมีตัดบัฟนะครับมีสกิล1นะครับมีตัดบัฟด้วยนะครับเก่งนะครับเก่งกันแหละตรงใช้ง่ายนะครับต่อมาบอนนี่นะครับบอนนี่มันตัวที่หาที่ใช้ยากหน่อยนะครับหาที่ใช้มาส่วนใหญ่หลักๆบอนนี่จะงานเดิมๆแหละนะครับคือ PVP เนาะก็คือการขจัดบัฟนะครับขจัดบัฟเสร็จแล้วแล้วก็ขจัดบัฟเนี่ยมันจะมี2จังหวะคล้ายกับทิกิแหละนะก็คือไม่ใช่ทิกิสิคล้ายๆกับโพก็คือขจัด 100% อย่างหนึ่งก่อนแล้วก็อีก1ช่องอ่ะมันเป็นโอกาสติดนะครับเออก็คือมันจะคล้ายๆกันกับโพแต่ว่าโพมันจะไม่ติดต้านเนาะโพมันโหดกว่าแน่นอนถ้าเรื่องขจัดบัฟอ่ะโพมันโหดมากนะครับแต่มันมีข้อดีคือมันดัน AP ให้เพื่อนได้แล้วก็เพิ่มคูลดาวน์บวก1นะครับมันจะมีเพิ่มคูลดาวน์ให้ศัตรูที่โดนดาวน์บวก1นะครับก็คือทำให้ศัตรูโดนขัดนะครับแล้วก็สกิล2มีสตันนะครับแล้วก็ถ้าสตันติดปุ๊บเพิ่มคูลดาวน์คือมันปั่นแล้วก็กวนตีนนะครับก็คือใช้บุก PP ได้ดีนะครับแต่คอนเทนต์อื่นไม่ค่อยเจอนะครับมันเก่งในการเล่นทีม CC เปิดนะครับเออนะแล้วมันมีขจัดบัฟด้วยใช่ป่าวะมีป่าวะเออใช่แหละเออถูกละเมาละมีขจัดบัฟหมู่นะครับเออซึ่งมันใช้ใน PP บุกได้ดีในหอก็พอใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เฉิดฉายขนาดนั้นนะครับแต่ PP นี่คืองานดีเลยนะครับแล้วก็เป็นลีดโจมตีในPoint War แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เอาจริงมั้ยบัฟบันดี้มาเก่งขึ้นแต่มันแบบถ้ามองถึงตัวสติปบัฟอะครับมองถึงตัวถอดบัฟอะคนก็จะไปมองแบบทิกิโพเก็ตใช่ปะมันจะไม่ทิกิโพเฟิงนี่สิแต่เฟิงมองน้อยหน่อยแหละแต่มันแบบมองตัวอื่นกันก่อนมองบอนนี่อะครับเออเพราะว่าตัวของเขาเองมันแบบมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ตัวอื่นมันเคลียร์ดีบัฟมันเคลียร์บัฟได้หนักกว่าแล้วมันก็ชัวร์กว่านะครับบอนนี่มันดีกว่าตัวอื่นแค่มันบวกคูลดาวน์ให้เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมว่าบอนนี่อยู่แถว B นะครับแถว B ไซเคิลเดียวกับเลเว่นเลยครับเปิดก่อนถ้าได้ก็ดีไปครับถ้าเล่นเลี้ยงกันนานก็ไม่เก่งอยู่ดีนะครับต่อมาแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนโอ้ my god ตัวนี้แคทเธอรีนนะครับโอเคยังใช้งานในดินแดนล้างได้โอเคอยู่นะครับแต่ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณกบเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ลงดินแดนล้างช่วงนี้นะแต่ก่อนมันมีบั๊กนะแคทเธอรีนมันดีด AP หนักมากเพราะมันบั๊กนะครับจากการที่มันเคลียร์ดีบัฟได้แล้วมันดีด AP ตัวเองรัวๆนะครับตอนนี้มันแก้แล้วนะครับทำให้ดินแดนล้างก็แต่ก็ยังใช้อยู่ดีนะครับในส่วนของดินแดนล้างลมนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ใน PVP และคอนเทนต์อื่นคือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่เจอเลยนะครับอย่างอื่นคือมันแบบจริงๆมันจะมีฟับเนียแหละที่มันอาจจะแบบอาจจะได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยฟับเนียแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมใจผมเชียร์ให้บัฟนะ4ครับมันทำได้นะแต่ว่ามาทำหลังๆเลยครับมาทำหลังๆเลยครับไม่จำเป็นต้องรีบทำนะครับแต่ว่าถ้าดีเดนล้างลมคือตัวที่ใช้งานได้ดีตัวนึงนะครับ
โอเคต่อมาลอร่าลอร่าเก่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับเก่งขึ้นมาเหมือนกันในช่วงนี้นะครับลอร่าเพิ่มบาเรียนะครับมีเป็นตัวที่ใช้แจกบาเรียหนักมากแล้วก็มีจุดเด่นอย่างนึงก็คือบัฟต้านทานคิหมู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวมั้งที่มีต้านทานคิหมู่นะครับในตอนนี้นะครับซึ่งลดอัตราการคิ 30% นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะติดคิน้อยลงนะครับเวลาตีใส่บัฟของลอร่านะครับแล้วก็ลอร่าแจกบาเรียยับมากนะครับช่วงนี้นะครับลอร่าเริ่มได้รับความนิยมเยอะขึ้นนะครับได้รับความนิยมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทีมถึกก็ได้รับอานิสงส์นี้ด้วยพวกนี้ด้วยเนาะแล้วตัวมันกวนตีนะครับคือเคลียร์บาเรียแม่งทิ้งมันออกไปตอกใบออกไปตีด้วยสกิล1สกิล1มันก็ใบนะครับน่ารำคาญนะครับผมก็ได้อยู่ในสมการทีมถึกอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวแบบเป็นตัวมัสหรือว่าตัวต้องลงเป็นแค่ออปชั่นอลเป็นตัวทางเลือกนะครับส่วนที่อื่นในบอสพิธีกรรมนะครับถ้าไม่ใช่เอเปปกับฟับเนียซึ่งไอ้2ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ในโคโนสนะครับถ้าใครไม่มีใครไม่ได้ทำออเดตนะครับหรือแบบใครที่ดาเมจไม่ถึงอะเนาะรูนดาเมจไม่ดีพอต้องเล่นทีมเลี้ยงอะไรเงี้ยครับลอร่าเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยได้ดีนะครับในโคโนสถ้าเกิดว่าใครแบบดาเมจรูนไม่ถึงนะครับแล้วต้องการให้ทีมอยู่รอดได้ครับเพราะว่าบาเรียมันให้เยอะนะทำให้มีโอกาสรอดนะครับจากการเจอดาเมจจากโคโนสบ้างนะครับนะสำหรับผมเองนะครับผมให้อยู่ตรงแถว C นะครับยังมีได้ใช้อยู่แต่ไม่ขนาดนั้นนึกออกไหมไม่ขนาดนั้นนะครับลินเซียวนะครับลินเซียวโอ้ตัวนี้อดีตราชินีอดีตโนหนึ่งนะครับตอนนี้ตกอับนะครับเพราะว่าบอสพิธีกรรมนะครับมันไม่ได้ชนะธาตุเนาะแล้วแม่งมีตีติดมิดแล้วตีติดมิดหมายความเว่ยก็แตกไม่ติดก็แตกไม่ติดเสร็จไม่พอดาเมจเบาลงอีกนะครับงานบอสพิธีกรรมเลยตกไปเลยบายไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ที่อื่นพูดถึงที่อื่นนิดหนึ่งครับยังมีที่เลล่าสเตติเดลยังพอได้ใช้นะครับยังมีดินแดนล้างไฟที่พอได้ใช้อยู่บ้างแต่ไม่จำเป็นหอถ้าต้องการตัวเกาะแตกก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคตอนแรกอ่ะเคยอยู่แถวเอสตอนเนี้ยมันแบ่งมาแถวบีนะครับแบ่งมาแถวบีงานน้อยอ่ะแต่มีงานนะแต่มันก็ยังมากกว่าไอ้ตัวข้างล่างนะครับเพื่อบอกว่าโอเคโอเคนัทธิสนิโคนะครับนิโค R6 รู้สึกสกิล2สกิล2มันปรับเนาะผมจำไม่ได้แล้วสกิล2รู้สึกจะล้างดีบัฟล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับล้างดีบัฟขจัดดีบัฟทั้งหมดถ้าเป็น R6 นะครับนิโคส่วนใหญ่ไปแฝงตัวกับทีมนาเมอร์นะครับใน PP นะครับถ้าเป็นทีมอื่นอาจจะมีอยู่ในสมการทีมถึกอยู่เล็กน้อยแต่เป็นตัวเลือกนะครับคือนิโคมันกวนตีนนะเพราะเป็นบัฟอมตะหมู่แล้วก็เพิ่มป้องกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากระจายดาเมจนะครับแชร์ดาเมจทำให้ทีมถึกตายยากนะครับแต่ทีนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้ครับมันเป็นตัวเลือกมันเป็นช้อยส์นะครับแล้วก็ในหอถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มันเจอตัวดาเมจเบิร์ดเดียวแรงๆอ่ะครับก็ได้นะครับก็ช่วยได้เยอะเพราะบัฟอมตะมันช่วยได้มากเลยแหละถ้าเกิดว่าเจอตัวซิงเกิลเบิร์ดดาเมจแรงๆนะก็คือแบบไปเจอแบบแซนเดอร์ไปเจอแบบตัวแบบจกดาเมจเบิร์ดแรงๆอะไรเงี้ยกลางอมตะไปช่วยได้เยอะนะครับซึบดาเมจได้ให้ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่เป็นตัวนิดนะครับไม่ใช่เป็นตัวนิดอะไรขนาดนั้นแล้วก็คอนเทนต์ที่อื่นคือด้วยนางเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ยากนะครับใช้ยากนะครับใช้ยากประมาณนึงผมก็ถ้ามันมีงานนะเว้ย มันมีงานนะเว้ยมันไม่ใช่ไม่มีงานมันมีงานนะเว้ยมันมีงานนะเว้ยช่วงนี้มันก็พอใช้ได้ดีขึ้นด้วยผมว่ามันอยู่แถวบีว่ะมันอยู่แถวบีว่ะคือต้องบอกว่ามันอยู่ในสมการถ้าถูกจังหวะสถานการณ์ของมันมันจะเก่งมากแต่ถ้าใช้ไม่ได้คือมันจะทำอะไรให้คุณไม่ได้เลยนะครับมันจะแบบค่อนข้างฟลิปไซด์แบบสับไปสับมาได้เยอะมากถ้าเกิดคุณใช้มันไม่เป็นแต่ถ้ามันอยู่ในถูกจุดเมื่อไหร่คือมันจะเก่งมากนะครับแต่ผมว่ามันยังมีงานให้ทำค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างในหออย่างที่บอกไปเจอจังหวะเบิร์ดดาเมจแรงกลางอมตะช่วยได้ใน PP ใช้ได้นะครับแต่ที่อื่นก็แบบแล้วแต่ที่นะพลิกแพงกันนิดหน่อยนะครับผมนะออเดตโอ้ตัวนี้โอ้ทางผ่านพิเทียเนาะคุณไม่อยากทำคุณต้องทำอยู่ดีแหละสักวันนึงนะครับแต่ตอนนี้ออเดตเขามีงานแล้วต่อหน้านี้เห็นงานชัดเจนอันนี้งานของออเดตนึกว่าออเดตเนี่ยเก่งในเรื่องของการแจกดีบัฟนะครับแล้วก็มีบาเรียทำให้ทีมตายยากนะครับตอนนี้ก็คือไอ้บัฟของออเดตเนี่ยก็คือเป็นสถานะนะก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูมาตีออเดตเขี่ยเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะแจก
ลดสปีดกับดาบหักนะครับลดโจมตีใส่คนที่ตีมันนะครับแล้วทีนี้ออเดดเนี่ยถ้าเกิดเราหาตัวที่ต้องการชะลอดาเมจบอสแจกดีบัฟไอ้2 อย่างที่ว่าเนี่ยง่ายๆนึกถึงหน้าออเดดก่อนเลยออเดดตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ในโคโนสได้ดีถ้าเกิดว่าคุณมีดาเมจไม่ถึงแล้วต้องหาตัวชะลอดาเมจที่ทำให้ทีมตัวเองตายยากนะครับออเดดเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับแต่นอกนั้นหาที่ใช้ไม่ได้นะครับขนาดนั้นนะครับผมยังแต่ถ้ามองตัวแบบมีตัวบาเรียอะไรเงี้ยอยากได้บาเรียชะลอดาเมจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคแต่ก่อนมันอยู่แถวซีอะแถวบีแถวดีแถวซีอะผมว่าตอนนี้ดีไอ้ตอนนี้บีมันกลางๆเนี่ยกลางๆมีที่ใช้อยู่นะใช้ได้ดีด้วยนะให้ดีด้วยนะครับโอ้เทเลอร์อดีตผู้รุ่งเรืองว่ะ อดีตผู้รุ่งเรืองว่ะแชท คือเทเลอร์เคยเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่พักใหญ่ๆจนคนด่าว่าโกงนะครับคือคนเรียกอาจารย์ชัดชาตินะแบบตอกเสาเข็มบ้งรีเซ็ตเทิร์นต่อยปุ๊บปักปักปักตอนนี้ปล่อยใครตายวะคือถ้าไม่ได้เซตอัพสวยจริงอะคือมันแต่มันเก่ง RTA มากนะมันเก่ง RTA มากนะครับมันเก่ง RTA มากๆนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เรื่องของ PP อะเลือดมันปรับกังวลว่ามันจะโขกเสาใครแล้วไม่ตายเนื้อปะกลัวว่าจะโขกแล้วไม่ตายอะดิแล้วมันไม่แรงไงนะครับกลัวมันจะไม่แรงไงปิดไม่ได้พอมันปิดไม่ได้มันไม่สโนว์บอลมันตายไงนะครับมันเป็นตัวแบบวันเทิร์นอ่ะถ้ามึงไม่ตายกูตายอ่ะนะมันเลี้ยงยากนะครับถ้ามันจะก่อนอ่ะมันจะอยู่แถวแถว A แถว A เพราะมันใช้ได้ PP หลักๆนะครับที่อื่นไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับตอนนี้มันจะดรอปมาอยู่มันจะยกมาอยู่ C ว่ะดินะครับมันคือพอกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มอ่ะแต่ผมว่ามันก็ยังสะดวกกว่าน้องเงวนะคือมันแบบมันจะว่าน่าจะได้ใช้ง่ายกว่าเงวประมาณนึงอ่ะแล้วปั้นง่ายกว่าด้วยนะครับว่ากูบูลลี่แมวอีกครับเกจงหนานนะจงนั้นเหมือนจะกากแต่ถ้าคุณไปใช้ใน RTA ครับหรือเรียกว่าจงหนานมันน่ารำคาญใน RTA มากนะครับคือจงหนานเนี่ยเป็นตัวที่แจกใบได้ง่ายที่สุดในเกมตัวนึงนะครับแล้วใบยับยับนะครับถ้าเกิดใบอยู่ในสตูโดนอยู่แล้วโดนใบซ้ำเพิ่มบวกโคดาวนะครับแล้วจงหนานมันเก่งตรงที่ว่ามันนะเป็นตัวที่ดัน AP ตัวเองเก่งนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบดิด AP ตัวเองเล่นกดหัวศัตรูไปเรื่อยก็แฝงตัวในทีมสปีด CC แหละครับนะซึ่งในแต่ในส่วนของ Point War 5v5 ซันว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเล่นมือ 4v4 RTA อ่ะครับกวนตีนนะกวนตีนมากนะครับน่ารำคาญมากนะครับใน RTA นะครับคือมันใบ้แล้วก็ตัดขานะตัดขาเสร็จปุ๊บขจัดบัฟออกกวนตีนอ่ะมันตัวแบบกวนตีนมากใน RTA นะครับผมน่ารำคาญนะครับโอ้ก็แต่ที่อื่นในหอธรรมดานะครับไม่แย่ถ้าเราไปเจอด่านที่มันแบบไม่มีตัวเคลียร์ดีบัฟเนาะแบบไปเจอด่านที่มันไม่ได้มีเจอแม่จินไม่ได้ไปเจอคาร่าไม่ได้เจอเซลลี่อะไรเงี้ยครับโยนจงหนานไปมอนแม่งเป็นใบ้อ่ะครับอยู่ในจุดที่ใช้งานได้ดีนะครับเหมือนจะไม่ได้ใช้หลากหลายแต่ก็ได้ใช้งานได้ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบไปได้ที่หลายที่ everything ขนาดนั้นไม่ได้ตัวแบบนั้นให้บีครับมีที่ใช้เยอะประมาณนึงนะครับไม่ได้แย่นะครับโอเคตัวแร่นะครับป่ายหลิวหลีนะครับแม่งิ้ว แม่งิ้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยว่ะแต่จริงๆอ่ะแม่งิ้วถ้าใครเคยไปลองในหอคอยอย่างการกำเนิดใหม่ถ้าใครไม่กล้าปั้นลองเจอแม่งิ้ว3ดาวแล้วไปเล่นดูแรงนะครับแรงนะครับดาเมจมันไม่ได้เป็นตีมันไม่ได้เป็นตีหมู่ LE นะครับมันตีหมู่จริงมันเหมือนโคอี้อ่ะครับมันตี5ฮิตแต่สุ่มเป้าดังนั้นมันแรงนะครับมันเป็นสกิลที่แรงนะครับมันแรงนะครับสกิล3มันแรงมากนะครับบอกก่อนไม่ได้เบานะครับแล้วก็มีโอกาสขโมยบัฟนะครับติดประทับด้วยนะครับผมก็มีดาเมจดีประมาณนึงนะครับส่วนพาสซีฟก็คือขจัดบัฟออกจากตัวไอ้จะตัดดีบัฟออกจากตัวเองแล้วก็มีฮีลแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็น DPS แบบเนี้ยแล้วก็มีใบเนาะแต่ว่าเขาเป็น DPS ที่แบบเป็ดอะแล้วก็ทำอะไรได้ไม่สุดอะไรมากนะครับแต่ว่าเรื่องเบิร์สเมจอะไว้ใจได้บางทีนะครับมันค่อนข้างดีในด่านกิจกรรมแต่ว่าถ้ามาปั้นเล่นทั่วไปมันไม่อยู่สมการเล่นนะครับไม่อยู่สมการที่ต้องจำเป็นต้องใช้แล้วกันมันมีตัวอื่นที่มันแบบหาไม่ได้ยากแล้วก็ใช้ไม่ได้แย่ไปกว่าทางไปริวหลีเท่าไหร่นะครับไปอยู่กับแมวนะไปอยู่กับแมวโอ้ทาวเวอร์โอ้ยเห็นตัวนี้แบบภาพที่เคยเก่งชาวเบอร์ภาพที่เคยเก่งคือแต่ก่อนชาวเบอร์มันเป็นตัวที่เก่งในบอสพิธีกรรมมากทุกคนคือแบบมันแบบคอนเทนต์แบบ
ทำแอคแท็กเลยอ่ะคือแบบเป็นตัวที่เบิร์ดบอสพิธีกรรมแรงมากเว้ยแต่ปัจจุบันตัวโจมตีสายชิมเมอร์ทุกตัวมันอ่อนลงเพราะมันมีโอกาสตีว่าวนะครับแล้วชาวเมอร์แม่งใช้อยู่ที่เดียวไงชาวเมอร์มันใช้อยู่ที่เดียวมันใช้อยู่ที่เดียวเว้ยแชทแล้วสิ่งที่มันเก่งอยู่อย่างเดียวตอนนี้มันไม่เหลือแล้วสิ่งที่มันเหลืออยู่ตอนนี้คือมันไปอยู่เป็นเพื่อนแมวไม่ไหวอ่ะตอนนี้คือมันไม่ไหวอ่ะชาเมอร์คือไม่ไหวบอกไหวอ่ะคือมึงไม่ไหวมึงไม่ไหวอ่ะแม่งมิดอ่ะมันมิดอ่ะมันไม่ควรอ่ะคือตัวเดเบสชิมเมอร์มันเศร้าเกินไปตอนนี้มันเศร้ามากนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของลอเรนน้องกบนะครับน้องกบมีชุบเนาะถ้าเราต้องการตัวหนึ่งที่มาช่วยแบก PVE ในชุบในหออะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับแต่มันไม่ได้จำเป็นเนาะคือใช้ว่าเป็นทางผ่านอะไรกันครับใช้ก็เป็นทางผ่านนะครับแต่ผมว่ามันมีซีนาริโอสถานการณ์ที่ได้ใช้นะครับด้วยความเป็นตัวซับเนาะนะมีชุบนะครับมีฮีลมีดันเกตได้บ้างถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่มีดันเกตนะครับมีดันเกตผมว่ามันจะได้ใช้อ่ะแต่ทางผ่านนะให้สี่ครับโอ้ตัวนี้นะฮะโอ้ตัวนี้ฮอตคิดมากครับเลล่า น้องถุงยางนะครับตอนแรกผมบอกว่าอะไรนะมีติดโลกใช่ไหมเอ้ยเอาไปลงเอฟเฟกต์ดิพี่โอ้ยมันจะติดบ้างนะเป็นชิมเมอร์มันคงไม่ติดอ่ะนึกออกปะมันคงไม่ติดอ่ะหาที่ใช้ไม่ได้อ่ะไม่อ่ะขอโทษนะคือเธอมีติดพิษเธอมีติดโลกแต่ว่ามันแบบย้ายดีบัฟออกจากพันธมิตรไปหาเป้าหมายอะไรเงี้ยคือไม่เธอไม่มีใช้ไปเลยไปอยู่ซีเลยนะครับไม่เธอไม่มีที่ใช้จริงๆนะครับเมลานีนะครับเมลานีโอเคใน PVP คือเขาเป็นตัวกด AP นะครับแต่ว่าปัจจุบันตัวกด AP มันอยู่ยากครับมันใช้ยากมากๆนะครับตัวกด AP มันอยู่ยากมากเพราะคุ้มกันมันเต็มไปหมดเลยนะครับที่อื่นไม่ค่อยได้ใช้ด้วยโคโนสปกติจะใช้โคโนสได้นะครับตอนนี้โคโนสใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากด AP ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วโคโนสเฉยๆนะครับPP ก็ไม่ได้ใช้ PVE ก็ไม่ได้ใช้ไม่นะคือแต่ก่อนอะมันมีที่ใช้โคโนสนะมันจะอยู่แถวแบบแถว C แถว B แถว C ตอนนี้มันไม่มีที่ใช้อะครับคือโคโนสกด AP ตอนนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วอะครับเพราะว่าบอสมันได้เทิร์นไวนะครับเพราะว่าเราได้เทิร์นบอสได้ AP นะครับขอโทษนะแต่เยอะจังวะ เยอะจังวะชมโลคนตกงานเนี่ยเยอะจังวะน้องคิวนะครับน้องคิวโอเคนะครับคิวเป็นคู่แรกคู่ซีกับพี่สุดเนาะใช้คู่กันนะครับนอกนั้นไม่หาประโยชน์ไม่เจอนะครับส่วนใหญ่แต่คิวจะใช้กับพวกสุดคิวก็คือในฟาฟเนียกับโคโนสนะครับคู่กันกับพวกเจียงม่านบาบาบาราทำนองนั้นนะครับ LE ลิงดาเมจนะครับได้ใช้อยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะใน PP ก็ไม่ได้ใช้นะครับมีแค่ในนั่นแหละในโคโนสหลักๆแหละครับที่ได้ใช้นะครับแต่ก็ยังมีงานนะ4ครับ ก็ยังมีงานนะเฮ้ยได้ผิดอันนี่ยังมีงานนะเธอยังมีงานนะคิวเธอยังอยู่ซีเธอยังมีงานให้ทำนะครับต่อมาเยซูหัวโอ้เยซูหัวเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ใช้งานได้เยอะอยู่นะครับด้วยความบัฟครบเนาะบัฟง่ายนะครับบัฟง่ายแล้วก็มีอมตะมีฮีโอโอเคครับผมว่าความเก่งกาจของเยซูหัวไม่ได้ดรอปลงแต่ใน PP แต่ก่อนเคยอยู่ในหนูเยจังหวะเคยใช้แต่ว่ามันนานมาแล้วเนาะมันนานมาแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันใน PVEนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าบัฟครบนะครับบัฟครบแต่ก็ไม่เบอร์นั้นนะผมว่าในช่วงเอ็นเกมเราเริ่มใช้เขาน้อยลงนะครับมีซับตัวที่เก่งขึ้นมาในเกมนะครับแต่ก่อนจะอยู่เอสผมว่าอยู่เอสแต่ตอนเนี้ยเราได้ใช้เขาน้อยลงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ดีนะอยู่ที่เอครับคิดเหมือนกันว่าอยู่ที่เอนะครับ